นะก็อยากรู้เยอะๆก็ต้องการคำตอบใครแล้วจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดดอกไม้สวยจังดอกไม้ทิ้งไว้หลายๆวันก็แห้งแล้วก็เหี่ยวด้วยไม่สวยอันนี้มันจะออกสีสดกว่าอันนี้มันจะออกสีไม่สดใบมันเหี่ยวๆใบนี้สีน้ำตาลใบนี้สีเขียวเข้มผลไม้ก็เหี่ยวได้เหมือนกันมะม่วงเหี่ยวมันก็แฟบๆแต่ลูกนี้ไม่เหี่ยวพอเหี่ยวแล้วเหมือนมะฟับลงเล็กลงนิดหน่อยแล้วผักล่ะจะเหี่ยวหรือเปล่านะมะเขือยาวแครอทกระท้อมเด็ดดีดีกว่าเอาใส่ถุงไว้ดูสิน้ำอยู่ในถุงด้วยแล้วถ้าเราเอาผักออกมาวันไว้นอกถุงล่ะเล็กลงเยอะเลยผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ถ้าทิ้งไว้นานๆน้ำที่มีอยู่ข้างในมันก็จะระเหยออกไปมันก็เลยอยู่หมดเลยOh,
ดำแล้วก็เหี่ยวขนาดนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยโอ้โหนิ่มเลยเชียวมันเหี่ยวกล้วยเหี่ยวจนเกือบจะเน่าน่าเสียดายจังก่อนที่กล้วยจะดำจนเหี่ยวเราต้องทำอะไรสักอย่างนะก็ได้เยี่ยมอ่ะอีหีต้องวางไหนรับแกงจีจัดใหม่จุ่มน้ำเกลือเยอะๆต้องขยับฟังแล้วก็รอเปลี่ยนไปนิดนึงต้องเก็บก่อนยังกินไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยตากอีกเดี๋ยวฝุ่นมันมาเกาะถ้าตอนกลางคืนมันอาจจะมีอะไรมากินก็ได้วันที่สองวันนี้เราเอากล้วยมาตากอีกคุณแม่บอกว่าต้องตากทั้งหมด5วันสามวันที่สามมันเป็นสีน้ำตาลมันเล็กลงเลยมันนิ่มมันมีสีน้ำตาลออกขาวๆมันร้อนนิดหน่อยวันที่5ตากครบ5วันแล้วกล้วยจะเป็นยังไงบ้างนะสีมันเข้มขึ้นแล้วก็ไม่มีสีขาวหอมขึ้นด้วยเอ้าหอมมันไม่นุ่มรสชาติมันขมๆข้างนอกมันขมๆแต่ข้างในมันหวานอะไรจะเกี่ยวยากกล้วยสุกเกินไปเขียวดำจนกินไม่ได้แต่กล้วยตักแบบนี้ถึงจะเหี่ยวแต่กินได้อร่อยจังหลายคนคงเคยเห็นผักผลไม้และดอกไม้เหี่ยวกันแล้วใช่ไหมที่แท้มันเหี่ยวเพราะเสียน้ำออกไปมากนี่เอง
แสงแดดและความร้อนทำให้ต้นไม้ดอกไม้และผลไม้เหี่ยวเร็วขึ้นแต่บางที่ของที่แห้งๆเหี่ยวๆก็มีประโยชน์นะกล้วยตากเหี่ยวๆกินแล้วอร่อยจังลองไปสังเกตรอบตัวดูนะจ๊ะผักผลไม้ดอกไม้ใกล้ๆตัวเราพอเหี่ยวแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย